This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. สวัสดีท่านผู้ฟังประวัติศาสตร์8นาที8-Minute History ทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์ครับต้องยอมรับอย่างครับว่าความท้าทายของคนไทยในการศึกษาประวัติศาสตร์ก็คือว่าบ้านเราครับใช้ปฏิทินสุริยคติแบบที่เรียกกันว่ารูปแบบพุทธศักราชหรือว่าพ.ศ.นั่นเองในขณะที่เวลาที่ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของสากลเราก็จะพบว่าใช้ปีปฏิทินที่เป็นคริสตศักราชหรือว่าแอนโนโดมินีหรือว่า AD กันด้วยแน่นอนทุกคนรู้นะครับว่าทั้ง2ศักราชนั้นมีความแตกต่างกันอยู่543ปีกล่าวคือพุทธศักราชนั้นจะล้ำหน้าคริสตศักราชอยู่543ปีก็คือใช้พุทธศักราชลบด้วย543ก็จะกลายเป็นปีค.ศ.นั่นเองแต่ในบางครั้งในการเปรียบเทียบยุคของประวัติศาสตร์แล้วท้าทายและค่อนข้างยากมากในการที่จะบวกลบให้ทันเวลาเพื่อที่จะเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับต่างประเทศกันด้วยครับผมยกตัวอย่างเลยเช่นปีแห่งการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์คือปีพุทธศักราช2325เมื่อมีคนถามว่าอยู่ใกล้กับยุคใดในประวัติศาสตร์โลกเราคำนวณไม่ทันครับลองคำนวณกันดูง่ายๆนะครับปีพุทธศักราช2325ตรงกับปีคริสตศักราช1782ฟังปั๊บเราก็จะรู้ได้นะครับว่ากรุงรัตนโกสินทร์นั้นตั้งขึ้นหลังจากการที่ British America นั้นประกาศเอกราชต่อเจ้าอาณานิคมหรืออังกฤษ6ปีและเกิดก่อนการทลายคุกบาสิลล้มราชวงศ์บูบองของฝรั่งเศส7ปีด้วยกันเพราะนั้นคือปี1789ลองจินตนาการดูถ้าหากว่าเราสามารถเปรียบเทียบระหว่างประวัติศาสตร์สากลกับประวัติศาสตร์ไทยได้ค่อนข้างรวดเร็วจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์เปรียบเทียบกันด้วยเราลองมาดูนะครับว่าบ้านเราณเวลานี้เราใช้ปฏิทินที่เขาเรียกกันว่าปฏิทินสุริยคติกล่าวคือเราใช้รูปแบบของปฏิทินสากลเป็นหลักเพียงแต่ใช้รูปแบบการเรียงลำดับของปีเป็นแบบพุทธศักราชกันด้วยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักนะครับเกี่ยวกับปฏิทินของโลกก่อนที่ในตอนหน้าเราจะมาทำประวัติศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์โลกกันด้วยครับครั้งใดก็ตามครับเวลาที่เรามีการศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์เราจะได้ยิน2คำนี้บ่อยๆครับแต่เราอาจจะไม่ทราบว่าถือกำเนิดมาอย่างไรกันบ้างก็คือปฏิทินจูเลียนและปฏิทินเกรกอเรียนหลายคนตั้งคำถามว่า2 อย่างนี้เหมือนต่างกันอย่างไรและคืออะไรกันบ้างอ้าวเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาไล่กันให้ฟังนะครับแต่ขอเบื้องต้นก่อนเลยครับว่าเรื่องของปฏิทินนั้นถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณนานมาแล้วครับแต่ว่าระบบปฏิทินของโลกนั้นมีอยู่2ระบบด้วยกันคือระบบปฏิทินที่เขาเรียกกันว่าจันทรคติก็คือคำนวณวันนั้นตามการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกกับปฏิทินที่เรียกกันว่าสุริยคติก็คือใช้เวลาในการที่โลกนั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์กันด้วยการเริ่มต้นของการพัฒนาปฏิทินของโลกต้องไปเริ่มต้นกันที่การเริ่มต้นของจักรวรรดิโรมันเริ่มต้นทีเดียวชาวโรมันได้มีการกำหนดปฏิทินซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างจันทรคติกับสุริยคติแล้วบอกว่าวันแรกที่กรุงโรมถูกสถาปนาเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมโรมันคือเป็นปีที่1และไล่มาเรื่อยๆโดยในยุคนั้นใช้ปฏิทินผสมผสานที่มีชื่อว่า AUC Anno Verbis Condite หลังจากนั้นครับล่วงมาเป็นเวลา700ปีครับจูเลียสซีซาร์ยึดอำนาจจากสภาเซเนตของโรมและมีการตราราชโองการและประกาศให้มีการเปลี่ยนปฏิทินทั้งหมดมาใช้ระบบปฏิทินใหม่ที่เรียกกันว่าปฏิทินจูเลียนก็ชื่อก็ตั้งตามจูเลียสซีซาร์นั่นแหละครับสำหรับปฏิทินจูเลียนเอาเพื่อให้ฟังเข้าใจง่ายๆคือปฏิทินที่1ปีนั้นมี365วันย้ำ365วันกับ6ชั่วโมงมิใช่365วันตามหลักความคิดทั่วๆไปดังนั้นเราคงจะเข้าใจที่มานะครับว่าเหตุไฉนทุกๆ4ปีจึงจำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าปีอาทิกสุรทินก็คือเป็นปีที่มี366วันก็คือการนำเอาเศษ6ชั่วโมงของ4ปีนั้นมารวมกันจนเป็น1วันดังนั้นครับก็จะพบว่าปฏิทินจูเลียนเองก็จะมีการนำเอาเศษส่วนเกินของแต่ละปีนั้นมาคำนวณรวมกันด้วยเพียงแต่ในยุคดังกล่าวครับต้องบอกแบบนี้ไม่ได้มีการทด1วันเพิ่มเติมในวันที่29กุมภาพันธ์ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดชัดเจนว่าวันที่จะทด1วันนั้นจะไปอยู่ที่วันที่เท่าไหร่กันแน่
แต่ประวัติศาสตร์อ้างอิงว่าวันที่24กุมภาพันธ์คือทด1ครั้ง24กุมภาพันธ์1 24กุมภาพันธ์ที่2จะเป็นแบบนี้โดยที่ใน1ปีของปฏิทินจูเลียนก็จะคล้ายๆกันกับยุคปัจจุบันครับกล่าวคือ1ปีนั้นมี52สัปดาห์ใน1ปีมี52สัปดาห์1สัปดาห์นั้นมี7วันสำหรับปฏิทินจูเลียนนั้นต้องบอกแบบนี้ครับเป็นการนับวันนับเดือนกันด้วยแต่ในเวลานั้นยังไม่ได้มีการบอกว่าการเรียงลำดับควรจะเป็นอย่างไรกันบ้างจวบจนกระทั่งคริสตศาสนานั้นมีอิทธิพลต่อโรมันและกลายเป็นศาสนาประจำอาณาจักรโรมันกันด้วยนะครับในเวลานั้นในปีคริสตศักราชที่525ดิโอนิซัสเอ็กซิคุสซึ่งเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์ได้มีการเริ่มต้นแบบนี้เราจำเป็นต้องมีการใช้ระบบเรียงลำดับปีนั้นเข้ามาใช้กับปฏิทินกันด้วยจะได้ทราบว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นในปีใดกันบ้างจึงได้มีการนำเอาคำว่า Anno Domini หรือคริสตศักราชซึ่งมีชื่อเต็มว่า Anno Domini Nostri Jesu Christi ซึ่งเป็นภาษาละตินนั้นเอามาใช้เป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าดิโอนิซุสเอ็กซิคุสจะได้นำเอาระบบการเรียงลำดับปีแบบคริสตศักราชมาใช้ในปี525แต่ใช้เวลาอีก400กว่าปีจนกระทั่งโลกในยุโรปถึงได้มีการนำเอาการเรียงลำดับปีนั้นมาใช้อย่างเป็นทางการกันด้วยคำถามครับก็คือว่าแล้วปีคศที่1เริ่มต้นเมื่อไหร่เราเคยได้ยินครับว่าคศที่1นับเอาปีซึ่งเป็นปีประสูติของพระบุตรเยซูที่เมืองเบธเลเฮมแต่ณเวลานี้ยังไม่ได้มีหลักฐานแน่ชัดว่าในช่วงปีดังกล่าวคือปีแห่งการประสูตินั้นอยู่ในปีที่1หรืออยู่ในปีที่4ปีที่5หรือปีที่6แต่คำว่า Anno Domini หรือคริสตศักราชนั้นนับกันก็คือในช่วงเริ่มต้นของปีคริสตกาลนั่นเองโดยณเวลานั้นย้ำนะครับว่าปีคริสตศักราชนั้นไม่มีปีคริสตศักราชที่0เริ่มต้นที่ปีคศที่1กันเลยสำหรับปีก่อนคริสตศักราชที่เขาเรียกว่า BC Before Christ คือก่อนยุคคริสตกาลก็ไม่มี BC ที่0เช่นเดียวกันก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนั่นเองมาถึงปี1582ครับซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2125เดี๋ยวเราค่อยเล่ากันว่าทำไมผมถึงต้องเปรียบเทียบนะครับยุคดังกล่าวครับเป็นยุคของพระสันตะปาปาที่มีชื่อว่ากริโกริโอ13หรือพระสันตะปาปากริโกรีที่13ครับณเวลานั้นชาวคริสต์เองมองว่าวันอีสเตอร์ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องตรงกับวันที่21มีนาคมของทุกปีจะต้องเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันวสันตะวิสุวัตฟังแล้วยากนะครับขอแปลเป็นภาษาอังกฤษละกันก็คือ Vernal Equinox Equinox ในเชิงดาราศาสตร์แล้วมีความหมายว่าวันที่โลกมีกลางวันและกลางคืนเท่ากันเป๊ะคือ12ชั่วโมงมีความหมายว่าวันอื่นๆอาจจะไม่เท่านะครับเช่นกลางคืนยาวกว่ากลางวันกลางวันยาวกว่ากลางคืนวันอีสเตอร์จำเป็นจะต้องเป็นวันที่ตรงกับ Vernal Equinoxแต่แล้วปรากฏว่าในปี1582พวกเขาสั่งสมความสงสัยไม่ได้ว่าทำไมการคำนวณวันจึงคลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆจึงได้มีการหยิบยกข้อเท็จจริงทางดาราศาสตร์ซึ่งจริงๆพบตั้งแต่สมัยอียิปต์กันแล้วนะครับว่า1ปีนั้นมิใช่365วันกับ6ชั่วโมงหากแต่ว่ามันหายไป26วินาทีกล่าวคือ365วัน5ชั่วโมงกว่าๆถ้าเกิดว่าคำนวณว่าแต่ละปีนั้นจะช้าลงไป26วินาทีคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่ถ้าเราลองคำนวณดูด้วยสมการจะพบว่าหากว่าเป็นระบบแบบนั้นทุก400ปีการคำนวณปฏิทินจะเคลื่อนไป3วันและไม่เป็นไปตามหลักดาราศาสตร์กันด้วยหากว่าเป็นแบบนั้นวันวสันตะวิสุวัตหรือว่า Vernal Equinox ก็จะคลาดเคลื่อนไปจากวันที่21มีนาไปเรื่อยๆจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิทินให้มีความแม่นยำและตรงกับหลักการทางดาราศาสตร์เป๊ะกล่าวคือหักลบไป26วินาทีต่อปีให้มากขึ้นและนั่นแหละครับคือจุดกำเนิดของปฏิทินใหม่ที่เรียกกันว่าปฏิทินเกรโกเรียนซึ่งใช้กันเป็นหลักการมาจนถึงปัจจุบันกันด้วยมาดูซีโลกอื่นกันบ้างครับอาจจะถามว่าแล้วชาติใหญ่อย่างเช่นจีนเองเขามีระบบปฏิทินเป็นอย่างไรนะครับประเทศหลากหลายประเทศเลยนะครับเขามีการใช้ระบบปฏิทินแบบที่เป็นจันทรคติกล่าวคือยึดโยงกับการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกกันด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปดูหนังเก่าๆในยุคต่างๆก็จะพบว่าการนับ
ปีของแต่ละอาณาจักรของแต่ละอารยธรรมโบราณเขาใช้การนับลำดับปีอันมีการอิงกับรัชสมัยของประมุขของอาณาจักรนั้นๆที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าใช้ regnal years ปีตามรัชสมัยถ้าใครดูหนังสามก๊กเราจะพบว่าเจียนอันศกปีที่17เจียนอันคือชื่อปีศักราชของพระเจ้าฮั่นเซียนตี้หรือว่าพระเจ้าเฮียนเต้นั่นเองสมมุติว่าดูหนังจีนในสมัยราชวงศ์ชิงก็จะพบว่าปีคังซีที่23ปีเฉียนหลงที่17ถ้าเป็นสมัยราชวงศ์หมิงก็เช่นปีหงอู่ที่13แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะยังไม่ได้มีการเรียงลำดับของปีเป็นไปตามหลักการสากลญี่ปุ่นเองก็เช่นเดียวกันครับอดีตก็คงใช้วิธีการนับแบบ regnal years คือปีตามรัชสมัยด้วยปัจจุบันถึงแม้จะมีการใช้คริสตศักราชไปแล้วก็ตามแต่พวกเขายังคงใช้เช่นปีเมจิที่17ปีไทโชที่8ปีโชวะที่13ปีเฮเซและปัจจุบันก็คือศักราชเรวะบ้านเรากันเองครับเบื้องต้นเลยนะครับเราใช้ปฏิทินจันทรคติกันมาโดยตลอดกันเลยจวบจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ครับเราได้มีการใช้การเรียงลำดับปีแบบใหม่ที่เรียกกันว่ารศหรือว่ารัตนโกสินทร์ศกรัตนโกสินทร์ศกที่1ก็คือปีพุทธศักราช2325หรือตรงกับปีคริสตศักราช1782นั่นเองทีนี้ครับคำถามหลายท่านคือเราฟังเรื่องของปฏิทินมาแล้วบางครั้งเราอยากจะรู้นะครับว่าปีพุทธศักราชเท่านี้ในประวัติศาสตร์ไทยเทียบกันกับประวัติศาสตร์โลกแล้วอยู่ยุคไหนกันแน่เพราะถ้าหากว่าเรามีความรู้ตรงนี้ก็มีความหมายว่าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของบ้านเราและประเทศอื่นกันได้ในตอนหน้าครับประวัติศาสตร์8นาทีจะมีการรวบรวมช่วงประวัติศาสตร์สำคัญของบ้านเราเทียบกันกับประวัติศาสตร์โลกให้ทุกท่านได้ฟังด้วยครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears